โอเคครับผมสวัสดีผมนี่ผมของนายเดชพร้อมกับเกมโปเกมอนแบ็ค2นะผมวันนี้รู้สึกจะมาลุยยิมกันหรือเปล่าแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนั้นนะเราไปเอานี่ดีกว่า EP แชร์ที่มันจะแชร์ EP ให้กับโปเกมอนนะภาค1เราไปเอานู้นนะแต่ภาคนี้เรามาเอาตรงนี้เลยครับแต่คุณลุงในตึกนะนี่ EP แชร์รู้ได้ไงก็ไปอ่านมาว่าอีพีชายยงไหนแล้วผมรู้นะริโอรุมันพัฒนายังไงเดี๋ยวต้องไปเอาของที่เมืองไหนอ่ะเดี๋ยวเปิดแบบไปดูเนี่ยเมืองข้างหน้าเนี่ยครับยิมบาซ่าเนี่ยแต่เราต้องรีเคลียร์ยิมตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จะเคลียร์ยิมตรงนี้แล้วกันถ้าเป็นภาคไว้นะแบบแถวนี้จะสว่างมากเลยโอเคเข้ายิมเลยเฮ้ยทำไมยิมสวยจังเลยลุงขอน้ำสุดยอดเฮ้ยยิมสวยอ่ะรู้สึกจะเป็นยิมแมลงด้วยนะยิมแมลงเหรอได้ธาตุไฟดิโอ้สบายเลยครับจ้าเติมยาวะแล้วหัวหน้ายิมนี่จะเอาคูดี้ไปลุยนั่นแต่ตอนนี้ก็สลับกันเวลไปก่อนดูท่าเวรกรรมเอาลุดไปโอ้โหเมซิ่งมากเลยเป็นพัซเซิลที่ดูน่ารักดีนะป๊อกเฮ้ยเอาเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมเมลอยู่ตอนเนี้ยไอ้ดารุมากะเนี่ยมันจะพัฒนาตอนเวลที่35นะเดี๋ยวเติมเลือดโปเกมอนก่อนเดี๋ยวจะเดี่ยงแล้วก่อนนะเฮ้ยดารุมะเดี๋ยวจะตามทันเลยดี
อะไรถึงหัวหน้าเนี่ยฟองแบบเอาเวรกรรมมีพัดเส้นหลอกด้วยเนี่ยถึงหัวหน้าหลังน่ะมายิ้มแล้วโอ้ยแลดูโลกสวยเนาะครับหน้ายิ้มเบิร์กเบิร์กแบทเบิร์กก่อนเลยตัวแรกต่อกัดตายแน่ตัวเลือดตายแล้วยิมที่3เรียบร้อยยิมต่อไปยิมสายฟ้าหรือเปล่า
ยืมต่อไปนี่ถ้าผมยืมธาตุน้ำมานี่จะเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากเลยสตักเกิลบัตโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวขอจบพาร์ทแล้วกันพาร์ทนี้ขอจบเพียงนี้เลยกันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย